คุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการสาธิตสินค้านะครับมาดูลำโพงบลูทูธกันนะครับตัวนี้เคยสาธิตให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าจะเอามาให้ดูซ้ำอีกสำหรับคนที่เพิ่ง subscribe มาใหม่นะครับยังไม่เห็นนะครับทั้งหมดมีอยู่เนี่ยครับตามนี้เลย1 2 3 4 5 5สีนะครับเป็นลำโพงบลูทูธขนาดเล็กนะครับสามารถรับสายเข้านะครับตัวนี้ถ้ามีสายเข้าเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์อยู่นะครับมันจะสามารถคุยได้นะครับแล้วก็มีสาย USB นะครับมีแบตในตัวแล้วก็ฟังเพลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันอันนี้เปิดดูแล้วล่ะคู่มือนี่ก็จะเป็นคู่มือแบบสรุปมาให้นะสายที่เขาให้มาก็จะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็ทำไมมีสองอันจริงๆแล้วมันจะมีอันเดียวนะแต่ว่ามันสลับกันได้เลยสองกล่องเนี่ยก็ให้มา2อันจริงๆด้วยจริงๆแล้วมันต้องเป็นสายนี้สายนี้แต่เขาให้สายชาร์จมาแล้วให้มาติดจริงๆด้วยคุ้มเหมือนกันสรุปแล้วเขาให้มาผิดนะครับนี่หนึ่งสองสามเลยแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วต้องมีอีกสายหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการเชื่อมต่อแบบจากโทรศัพท์เข้าเครื่องนี้นะโดยที่ไม่ผ่านสายบลูทูธโอเคแล้วเรามาทดสอบดูว่าคุณภาพเสียงมันจะดีแค่ไหนประการใดเปิดออกมาก็เจอแจ็คพอตเลยส่งมาให้ผิดถ้าเครื่องมันใช้ได้ก็โอเคแล้วไม่เป็นไรก่อนอื่นต้องเปิดดูเครื่องก่อนอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม power เปิดปิดนะครับนี่สาย USB ช่องเสียบ USB ก็คือตัวที่เป็นแฟลชไลท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดนะครับเลือกจะฟัง MP3 จะเชื่อมต่อแบบสายเชื่อมต่อบลูทูธมันจะเป็นปุ่มวนลูปครับคือวนกลับไปกลับมาอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม K ปุ่มเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปด้านหลังส่วนนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จแบตอันนี้ก็คือสายนี่สายเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับหรือว่าจะต่อจากคอมมาเสียบนี่เสียงก็จะออกนี่นะครับคอมเสียงที่คอมจะมาออกมันก็จะเป็นช่อง micro SD card นะครับอันนี้ไมโครโฟนเวลาเรารับโทรศัพท์นะครับผ่านบลูทูธอันนี้ก็จะเป็นช่องลำโพงเสียงออกปุ่ม power แค่นี้ครับโอเคเรามาเปิดเลย on the Bluetooth device is ready to pair.อันนี้จะเป็นวอลลุ่มบวกเพิ่มลดเสียงนะตอนนี้มันยังไม่มีการเชื่อมต่อใดๆมันจะไม่ดังนะครับเราจะเทสตัวนี้ก่อนอันดับแรกเทสแฟลชไดรฟ์ Music Play Mode เร่งเสียงอ
device is ready to pair เสียงดีมากเขาบอกนะครับเดี๋ยวทดสอบเครื่องนี้มาก on the bluetooth device is ready to pair เขาบอกว่าเสียงมันครบเสียงทุ้มแรมครบหมดเลย music play mode เดี๋ยวจะเล่นเสียงให้เต็มเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้เล่นเสียงเสียงเต็มเสียงสุดยอดครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเปิดผ่านเชื่อมผ่านมือถือนะเราก็เปิดตัวนี้ปกติ The Bluetooth device is ready to pair วิธีเชื่อมต่อก็ที่ Bluetooth ตรงนี้เปิดมันก็จะค้นหาอุปกรณ์จะมีไฟสีฟ้ากระพริบกระพริบอยู่เนี่ยนี่คือรอเชื่อมต่อบลูทูธมองเห็นไหมเห็นแล้วล่ะเนี่ยกระพริบกระพริบรีเฟรชหน่อยเจอแล้วนี่ไงตัวนี้นะตัวใหม่ที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำการคลิกเลยจับคู่เชื่อมต่อ The Bluetooth device is connected successfully อันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สัญลักษณ์การเชื่อมต่อโอเคเราก็ลองไปเปิดเพลงลอง YouTube แล้วกัน YouTube อยู่ไหนนี่เอาไอ้ที่ไม่มันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะภาพเสียงมันจะยังไม่เต็มนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันช้าถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วเนี่ยมันจะได้เสียงจากต้นฉบับที่แท้จริงนะครับมันเสียงใสเสียงชัดจะอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยเห็นไหมอันนี้คืออินเทอร์เน็ตช้าทีนี้เรามาฟังต้นฉบับอันนี้คือ cover นะครับเรามาดูฟังต้นฉบับมีคนบอกว่าถ้าจิตใจของคนเฮาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่หัวใจบ่เป็นขาดการ
านความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบอกแค่บอดี้ดีกันแทรกซ้อนโอเคนะครับอันนี้จะเสียงจาก YouTube นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงจากฝั่งใดเปรียบเทียบอีกรอบนึงให้ดูว่าความแตกต่างของคุณภาพเสียง Music Play Mode The Bluetooth device is read จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแฟลชไดรฟ์หรือว่า micro SD card นะครับคุณภาพเสียงมันจะแน่นเต็มกว่านะครับถ้าเป็น YouTube เนี่ยเสียงมันจะถูกลดทอนลงนะครับด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วเน็ตนะครับแล้วก็เครื่องที่เราเชื่อมต่อด้วยว่ามีคุณภาพเสียงดีแค่ไหนคือเครื่องนี้ที่มันส่งสัญญาณออกมาส่งสัญญาณเสียงออกมาให้กับเครื่องนี้มันดีแค่ไหนนะครับมันจะมีความแตกต่างกันด้วยนะเดี๋ยวลองเสียบสายแบบนี้ดูนะแล้วก็เปิดปกติออนAUX input mode ต่อไปแบบไหนคงขาดใจเมื่อมีอันนี้คือเปิดเต็มนะประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง YouTube นี้นะครับสำหรับการสาธิตสินค้าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย